เรื่องเรียนศิลปะต่อจากผมเริ่มต้นที่โรงเรียนพระท่านนะครับเมื่อปี2001หลักสูตรหนึ่งในหลักสูตรและวิชาหนึ่งก็คือวิชาในลักษณะที่คล้ายๆกับค้นคว้าอย่างที่อาจารย์ว่านะแต่นับเป็นลักษณะศิลปะไทยคือ research of old Thai art นะครับการค้นคว้าไทยเดิมหรือประเพณีศิลปะประเพณีนะครับแต่ไม่มีแต่แค่ย่อยเข้าไปอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งของวิชานี้ก็คือให้ดูงานของคนอื่นอย่างท่านก็หางานของศิลปินที่มีชื่อในยุคเก่าๆนะครับอย่างพวกเฟชชั่นนิสต์ก็ดีพวกคนเฟชชั่นนิสต์อย่างโกแกงก็ดีโกแกงก็ดีมีท่านเป็นก็ดีเจสันพวกตุลุสโซนแม้กระทั่งทุกท่านที่มีชื่อนะเอาผลงานต่างๆนั้นนะมาให้นักศึกษาดูโดยเฉพาะยิ่งปีที่หนึ่งเริ่มเข้าเรียนก็เหมือนพวกเราที่ว่าเริ่มเรียนปริญญาโทนี่นะครับให้คนแต่ละคนคัดเลือกเอาว่าใครชอบงานของใครแล้วก็ให้ที่ได้งานคนนั้นให้ศึกษางานคนนั้นให้ของแท้ให้รับซื้อแล้วก็คลี่คลายปรับปรุงให้ตัดทิ้งให้หลับตาให้เลิกคิดแต่ว่าได้อะไรจากความคิดของเขาอย่างผมเองเนี่ยผมจะสารภาพว่าผมที่ชอบงานของปอมันแต่มากเพราะว่ามันเหมือนกับผลงานของการของภูมิทัศน์ก็ดีหรือว่าบรรยากาศคือตอนหลังที่ปอโปรแกรมไปอยู่ที่ไทยจริงใช่ไหมไปถึงนั้นบรรยากาศมันก็เหมือนการดินภูเขาอะไรก็เหมือนต้นนี้ต้นไม้ต้นตาลต้นมะพร้าวของเมืองไทยผมก็ชอบแล้วก็ได้ศึกษามามันก็ติดไม่เราก็ไม่ทำเป็นโปรแกรมนะเราก็เปลี่ยนแปลงแบบหลักลืมตั้งโปรแกรมแต่มันก็ไม่ค่อยขยับมาเป็นตัวเองตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็เป็นตัวของผมเองซึ่งผมก็ยังเขียนรูปแกะรูปเป็นผู้หญิงที่พัดสิ้นเสื้อของเช้าบรรยากาศเป็นไทยๆเหมือนกับรูปของโปรแกรมนิดหน่อยแต่มันไม่ใช่ตัวโปรแกรมมันเป็นตัวตัวอย่างแล้วก็ผมก็คิดว่าอันนี้มันก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการสอนที่อาจารย์ท่านพีรพงศ์ท่านบอกว่าเป็นการที่จะทำให้นักศึกษาเราได้เรียนรู้เข้าใจจิตใจของแต่ละคนที่เขาสร้างสรรค์ว่าเขาเป็นยังไงเมื่อเรารู้ว่าความรู้สึกที่เขาสร้างงานในแต่ละชิ้นของเขาเนี่ยวิธีกรรมวิธีก็ดีความรู้สึกที่คิดทุกดีเป็นยังไงมันซึมซับเข้ามาในความรู้สึกตัวเองแล้วงานที่ออกมาเนี่ยฮะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆแต่จะเป็นตัวของตัวเองอันนี้สำคัญมากผมดูในสุชิบะตะกี้นี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าหลายๆคนที่ผมดูนี่ดูมีเขาเลยครับชักมีเขาของผลงานของศิลปินที่มีชื่อเก่งๆหลายคนแต่ว่าจะเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ไม่เหมือนเขาจะเป็นลักษณะของตัวเองแต่ยังนะฮะอย่าเพิ่งดีใจว่าผมชมว่าอย่างที่สุดแล้วคือเป็นมีแนวทางว่าไปได้แน่พวกเราทำอย่างที่ถูกต้องแล้วเป็นปัจจุบันนี้อิสระกันเกินไปที่ผมเขาพูดจากคนแก่นะผมเรียนนี่เรียนแบบเริ่มต้นจากพ่อแม่ขอไข่ต้องเรียนการวิภาควิทยาต้องเรียนทัศนวิทยาต้องเรียนอะไรต่ออะไรที่เป็นให้รู้ภูมิพื้นฐานกันเลยแต่เราต้องคัดฟี่ของเดิมก่อนแล้วถึงมาเป็นตัวตัวเองอันนี้ก็จะเข้าหลักแล้วปัจจุบันนี้ผมเห็นโดยทั่วไปแล้วอิสระกันไปเริ่มมาเข้ามาก็เห็นเรื่องโปรเจกต์ที่รู้เรื่องโปรเจกต์เลยคือความคิดความอ่านของนักศึกษาเป็นอย่างปล่อยให้ทำเลยแล้วครูก็คอยดูอย่างหนักไม่ใช่ถ้าเรียนกันจริงๆแล้วจะเรียนพื้นฐานแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยจะเป็นเซซานและก็โกแกนวินาโซก็ดีเขาเริ่มต้นจากการทำเรลิสติกทำเหมือนจริงหรือว่าท้ายจริงเอาหลักเกณฑ์ของความจริงเข้ามาประกอบก่อนเป็นพื้นฐานไม่ใช่ว่าทำแล้วทุกดีก็ดีไปไม่ใช่อย่างนั้นศิลปะไม่ใช่งานคุ้มศิลปะต้องออกมาจากสมองออกมาจากจิตใจออกมาจากความสามารถออกมาจากการฝึกฝนแล้วก็เริ่มขยับขยายมาจนเป็นสิ่งที่เหนือจากความเป็นจริงเหนือจากความเป็นจริงแต่เป็นความจริงจากสิ่งที่มองว่าไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรในนั้นอันนี้คืองานศิลปะนะฮะแต่ผมพูดที่เป็นเข้าใจยากสุดๆก็ไม่ทราบแต่ว่าไม่รู้ว่าใครจะเข้าใจก็แค่ไม่เข้าใจก็ช่างแต่ผมเข้าใจทุกว่าผมพูดอะไรเติร์ดนะครับท่านเลยว่าอยากจะพูดอะไรก็ขอพูดนอกรอบดีกว่านะฮะ
เอาเป็นว่าการแสดงครั้งนี้นะผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เห็นพวกเราได้แสดงความสามารถออกมาสู่สายตาประชาชนให้รับรู้ให้ได้รับรู้ว่าการเรียนการสอนของสถาบันของเราความสามารถของครูบาอาจารย์ของเราประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้เราและความฉลาดเฉลียวความรอบคอบเก่งกาจของเรานั้นแค่ไหนเอามาแสดงให้เขาเห็นแล้ววันนี้ซึ่งผมเห็นแค่ในสุขภาพที่ผมก็พอใจแล้วก็ดีใจไม่ใช่แค่พอใจอย่างเดียวนะพอใจมากครับผมเป็นกำลังใจให้เพราะว่าที่ไหนก็แล้วแต่สังคมใดก็แล้วแต่มีผู้เข้าใจการงานศิลปะสนใจงานศิลปะคือใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะพูดง่ายๆสรุปแล้วนะครับที่ไหนก็จะมีความเจริญนะในที่นี้เราไม่ใช่หมายความว่าทุกคนที่ออกไปแล้วจะต้องเป็นอิสระเขียนลูกขายหรืออะไรน่าจะเห็นเยอะแยะนะคนทำงานศิลปะประกอบวิชาชีพอื่นโดยใช้การศิลปะเนี่ยงานศิลปะเนี่ยไปประกอบในการใช้ชีวิตบางคนผู้ที่จบจากจิตปอจิตกรรมไปก็ดีที่ไหนดูแม้จะต้องกลายเป็นช่างเขียนกลายเป็นนักประพันธ์ในนิสิตไรก็จะเป็นจิตปอนะหลายคนนะเป็นช่างหญิงเป็นเจ้าของร้านขายเป็นขายทองเป็นนักอะไรล่ะแสดงอะไรนะรถยนต์อะไรต่างๆนี่นะพวกเราทั้งนั้นพวกนายมีศิลปะนะครับแต่สังเกตเห็นนักบินฝีมือดีก็เป็นศิลปกรหลายคนนะปฏิมากรศิลปกรว่างานศิลปะในด้านจะเป็นดนตรีเป็นวรรณกรรมอาร์ติกรรมนั่นเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่กล่อมเกลาชีวิตจิตใจเพราะว่าคนที่ทำงานศิลปะได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิจะรวมจิตดวงใจเวลาทำสมาธิเนี่ยคุณอยากจะทำสมาธิง่ายๆไม่ต้องไปนั่งพูดเราเลยนะไม่ต้องไปนั่งภาวนาอะไรเงี้ยเอากระดาษขึ้นมาดินสอขึ้นมาเขียนรูปดอกไม้ใบไม้ที่อันนี้แล้วก็เพ่งดูมันเป็นยังไงตรงนี้อย่างนี้เป็นยังไงกลิ่นนี้ออกมายังไงรสใจ